ิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบินาอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิซานินอิลายอมิดดีนซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตันอาลีมุนฮะกีมอัลลอฮุมมะอินนานัสอาลุกะอิลมันนาฟิอันวะริซกันฏอยยิบันวะอะมะลันมุตะกับบะละอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เป็นประโยคแรกที่เรากล่าวเพื่อเป็นการแสดงออกถึงการขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้เรายังมีโอกาสในการที่จะได้มารวมตัวกันนะครับเพื่อทบทวนในเรื่องราวของอันอิสลามซึ่งอย่างที่เราได้รับทราบกันโดยตลอดนะครับว่าการพูดคุยในเรื่องราวของศาสนาเราจะเห็นว่าเราไม่ได้เอาเรื่องใหม่มาคุยกันนะเราเอาเรื่องเดิมๆเรื่องที่เคยเรียนรู้แล้วนั่นแหละครับมาพูดมาคุยกันทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้เป็นการทบทวนนะครับสำหรับพวกเราทุกๆคนเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนั่นก็คือเมื่อเราหมดวาระจากการทำหน้าที่ของการเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในโลกนี้แล้วเนี่ยเราจะกลับไปรับรางวัลของเราเราจะไปเอาสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการตอบแทนแต่แน่นอนว่ามันจำเป็นที่จะต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาเป็นภารกิจเข้ามาเป็นหน้าที่เข้ามาเป็นองค์ประกอบในการที่จะทำให้เรานั้นได้รับกับความสำเร็จในชีวิตนั่นเองหัวข้อนะครับหรือว่าเรื่องราวที่อยากจะได้นำเรียนกับทุกท่านในวันนี้นะครับก็คือเรื่องที่เป็นสาเหตุสำคัญนะครับที่จะทำให้เรานั้นขาดทุนได้เลยทีเดียวแม้ว่าวันนี้เราจะเป็นผู้ศรัทธาแล้วก็ตามก็ตั้งเอาไว้ครับก็คือเหตุแห่งการสิ้นสภาพของการเป็นมุสลิมหรือว่าสิ่งที่ทำให้ตกศาสนานั่นเองหัวข้อก็คือสิ่งที่ทำให้ตกศาสนาฟังแล้วเข้าใจได้เลยใช่ไหมตกศาสนานี่แปลว่าอะไรแปลว่าไม่ใช่มุสลิมอีกต่อไปเพราะนั้นวันนี้เป็นมุสลิมวันนี้เป็นผู้ศรัทธาอย่างที่ผมเรียนกับทุกท่านอยู่เรื่อยๆนะครับว่าความเป็นผู้ศรัทธาของเรานั้นจะต้องถูกรักษาเอาไว้จนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเราเพราะคำสั่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับท่านนบีเพื่อเป็นคำสั่งที่มาถึงพวกเราด้วยเหมือนกันนั่นก็คือวะบุดร็อบบะกะฮัตตายะติยะกันยะกีนจงอิบาดะจงสักการะต่อพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าจนกว่าความตายจะมาถึงนั่นหมายถึงจนกว่าอายันของเราจะมาถึงนั่นเองแน่นอนว่าทุกคนกำลังมุ่งหน้าสู่ความตายอันนี้ไม่ได้พูดเรื่องเศร้านะไม่ต้องซึ้งก็ได้นะพูดเรื่องจริงพูดเรื่องจริงพูดเรื่องสัจธรรมนะครับคือเราแค่รู้ไว้และเราปฏิบัติตัวให้ถูกต้องไม่ได้หมายความว่าพอพูดเรื่องไอ้เรื่องตายแล้วทุกคนก็บอกโอ้ถ้าอย่างนั้นเราต้องเตรียมตัวตายแล้วแหละเราคงไม่ต้องไปยุ่งอะไรคือพูดง่ายๆว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นความอร่อยสิ่งที่มันเป็นความสุขของดุนยาไม่เอาแล้วไม่ใช่นะเรายังต้องดำเนินชีวิตอยู่ในดุนยานี้ตลอดไปจนกว่าอายันมันจะมาเยือนจนกว่าอายันมันจะมาถึงเพราะดุนยาถูกสร้างให้กับพวกท่านอัดดุนยาคูลิกอตละกุมวะอันตุมคูลิกตุมลินอาคิเราะห์ดุนยาถูกสร้างให้กับพวกท่านทั้งหลายแต่พวกท่านทั้งหลายถูกสร้างเพื่อโลกอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นในอัลกุรอานเองอัลลอฮ์ก็สำทับบอกว่าวะลาตันซานาซีบะกามีนัดดุนยาอย่าได้ลืมส่วนที่เจ้าพึงจะได้รับจากดุนยาก็แปลว่าดุนยาไม่ทิ้งนะเราก็ดำเนินชีวิตของเราไปเพียงแต่ว่าเราใช้ความระมัดระวังเราไม่ดำเนินชีวิตเหมือนคนโดยทั่วไปที่เขาจะไม่ใส่ใจกับอะไรมากมายนักเพราะนั้นประโยคนึงที่เขามักจะพูดกันก็คือว่าเกิดครั้งเดียวใช้ชีวิตให้คุ้มนั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่เราพอขึ้นต้นมาก็ผิดแล้วใช่ไหมเกิดครั้งเดียวใช่ไหมไม่ใช่เรามีความเชื่อว่าเราต้องถูกฟื้นคืนชีพในโลกอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นไอ้ประโยคแบบนี้ไม่ถูกใช้กับมุสลิมแน่นอนนะครับมุสลิมใช้แบบนี้ไม่ได้แต่เรามั่นใจว่าเราต้องถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาและไอ้การมีชีวิตอยู่ในดุนยานี้เราก็ไม่ได้ดำเนินชีวิตตามแต่เรื่องหรือว่าตามอำเภอใจแต่ต้องดำเนินชีวิตบนแบบอย่างที่ศาสนากำชับกับพวกเราหรือเป็นแบบอย่างที่นบีได้เคยปฏิบัติเอาไว้นั่นเองนะครับทีนี้เมื่อพูดถึงเหตุที่ทำให้ตกศาสนาเนี่ยมันมีประเด็นที่เราจะต้องเข้าใจอยู่2อย่างด้วยกันเขาเรียกสิ่งที่ต้องรู้และก็สิ่งที่ต้องระวังต้องรู้ก่อนในเบื้องต้นเพราะนั้นก่อนที่จะรู้ว่าไอ้สิ่งที่ต้องระวังเป็นอะไรไอ้สิ่งที่ต้องรู้เนี่ยเอาก่อนเลยสิต้องรู้อะไรก่อนนะ
เราต้องรู้ก่อนว่าไอ้การที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ในโลกดุนยานี้ในโลกนี้เนี่ยไม่ได้มีชีวิตอยู่ไปวันๆไม่ได้อยู่ไปเพื่อรอวันตายไม่ได้อยู่เพื่ออะไรนะนับดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกไปวันๆไม่ใช่แต่เรามีเป้าหมายมีจุดมุ่งหมายในการมีชีวิตอยู่ที่ชัดเจนถามว่าไอ้จุดมุ่งหมายตรงนี้เนี่ยเป้าหมายตรงนี้เนี่ยใครบอกกับเราแน่นอนอัลกุรอานบอกครับอัลลอฮ์บอกใช่ไหมอัลลอฮ์บอกฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์นะภาษาอาหรับว่าไงนะมันต้องช่วยกันสิว่ามาขอลักตุนยินนาวันอินซาอิลลาลียาบูดูนฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์ขึ้นมาในโลกดุนยาใบนี้ด้วยจุดมุ่งหมายอื่นใดทั้งสิ้นเว้นแต่ให้ทั้งยินและมนุษย์นั้นทำการสวามิภักดิ์ทำการสุญูดทำการอิบาดะห์ต่อฉันแต่เพียงผู้เดียวนี่คือดำรัสของอัลลอฮ์ครับนี่คือเป้าประสงค์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดเอาไว้ในการมีชีวิตอยู่ของพวกเรานั่นเองเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าใครก็ตามที่วันนี้มีชีวิตอยู่แล้วยังไม่มีโอกาสสูญอยู่ต่ออัลลอฮ์แปลว่าเขาขาดทุนแปลว่าเขาขาดทุนเพราะอย่าลืมว่าถ้าหากเขาตายไปในสภาพของการปฏิเสธเขาจะไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเน้นย้ำโดยตลอดนะครับว่าเวลาผมพูดว่าสวรรค์ผมจะตามด้วยคำว่าสวรรค์ของอัลลอฮ์เพื่ออะไรรู้ไหมมันจะต้องจะได้ไม่ต้องมีใครมาค้านกับเราไงสวรรค์ของอัลลอฮ์แค่นั้นไอ้สวรรค์ของคนอื่นก็เรื่องของคนอื่นไปไม่เกี่ยวกับเราเพราะนั้นเราก็มานั่งต้องไปอะไรนะไปคอยชี้แจงว่าเฮ้ยสวรรค์ของคนอื่นเขาไม่มีเหรออ้าวอยากจะมีอะไรอยากจะสร้างขนาดไหนก็ทำไปสิไม่เห็นจะเกี่ยวกับเราใช่ไหมสวรรค์ใครสวรรค์มันไปแล้วกุ้มดีหนูกุ้มที่อันนี้เราจำได้นี่แสดงว่าใช้ต้นนี้อ่านในโลกในนมาดกันบ่อยแต่ระวังหลงนะต้นเนี้ยใช่ไหมอะไรนะไอ้ตะบูดูนตะบูดูนเนี่ยเดี๋ยวทำยังไงมันไม่จบสักทีไงใช่ไหมกุญยาไอ้เพนกาฟิรูลาอะบูดูมาตะบูดูนเวลาอันตุมอาบิดูนามาอะบุตเวลาอาบิดูนามาอาบุตรเวลาอันอาบิดูมาวัตุมอีกรอบเปล่าระวังนะเพราะนั้นเวลาละหมาดจะตั้งสติหน่อยในต้นเนี่ยนะเดี๋ยวว่าทำไมไม่จบสักทีใช่ไหมทำไมไม่จบเลยถ้าอ่านไปบ่อยก็จะชินจะชินเพราะว่ามันจะรู้ว่ามันมีแค่สองครั้งแค่นั้นแต่ถ้าไม่จบเนี่ยแสดงว่าวันนั้นเรามึนแล้วแหละต้องระวังคือเรามันพลาดได้แต่พลาดก็ไม่ใช่เรื่องขอขาดบาดตายนะเราเป็นมนุษย์ไงต้องยอมรับสภาพนะเราจะบอกว่าเราไม่ผิดไม่พลาดอันนี้ไม่ใช่มนุษย์แล้วพลาดได้ไม่เป็นไรครับเราพลาดแล้วเราก็ถอยมาแก้ตัวหน่อยนะเพราะนั้นอัลลอฮ์สั่งชัดเจนว่าอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเพื่อให้ทำการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วใครมาแสดงแบบด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ไม่ได้ให้เรานึกเองนะว่าจะเข้าสวรรค์ต้องไปอย่างนั้นต้องทำแบบนั้นต้องทำแบบนี้ต้องไปวิเคราะห์นึกเองไม่ต้องถ้าไม่งั้นเรายุ่งนะถามว่าไอ้คนที่มันนึกเองนี่ไงมันก็เลยสารพัดสารเพไปหมดเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับมีคนที่ไม่มีศาสนามากกว่าคนมีศาสนานะแล้วไอ้ที่มีศาสนาก็มีศาสนาที่หลากหลายอีกนึกออกไหมไม่มีศาสนานี่มาอันดับหนึ่งนะครับเพราะอะไรอ่ะเพราะเอาอารมณ์ตัวเองไงเอานับสู่ตัวเองเป็นที่ตั้งและคิดว่านั่นคือความถูกต้องเพราะเขามักจะบอกว่าสวรรค์นรกอยู่ที่ใจถูกไหมสวรรค์นรกอยู่ที่ใจถ้าอย่างนี้ยุ่งพอใจมันบอกว่าใช่ในขณะที่คนอื่นอาจจะบอกว่าไม่ใช่ไออีกคนอื่นบอกไม่ใช่แต่มันบอกว่าใช่อย่างเงี้ยแล้วเอาอะไรเป็นนี่ล่ะเป็นตัวตัดสินน่ะเพราะนั้นหลักของศาสนามันจึงต้องมีหนึ่งเดียวด้วยเหตุนี้เนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงถูกส่งมาในการเชิญชวนเพราะหน้าที่ของนบีเอานบีมุฮัมมัดเรานี่แหละหน้าที่ของนบีก็คืออัดดะวะอิลัลลอฮ์หมายถึงเรียกร้องสู่อัลลอฮ์แล้วเอาคนออกจากหนทางต่างๆเค้าเรียกมินัซซุรุมาติอิลันนูรออกจากบรรดาความมืดทั้งหลายนั่นหมายถึงว่าความเชื่อที่หลากหลายการหลงทางหลงผิดมีมากนะมีมากกว่าหนึ่งนะครับเพราะนั้นเคารพภักดีสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่าว่าแต่เคารพรูปปั้นรูปเจเวตเลยเคารพต้นไม้ยังมีเลยใช่ไหมเคารพดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มีไหมนี่ไงนี่คือความเชื่อที่หลากหลายและรวมถึงไอ้คนที่ไม่เอาอะไรเลยก็เหมือนกันเอาอารมณ์ตัวเองเป็นที่จังที่ตั้งจริงๆแล้วมันก็มีนะพระเจ้าของเขาคืออารมณ์ของเขานั่นแหละใช่ไหมเพราะเขาเอาอารมณ์เป็นตัวตัดสินไงที่เขาบอกไม่มีศาสนาเพราะเขามองว่าอันไหนดีก็เอาอันนั้น
อันไหนไม่ดีก็ไม่เอาอันนั้นคือความรู้สึกของเขาแต่ถ้าศาสนาอิสลามเป็นอย่างนั้นเนี่ยหรือศาสนาที่แท้จริงเป็นแบบนั้นยุ่งนะยุ่งเพราะอะไรเพราะอย่าลืมว่านับซูเนี่ยนับซูเราเนี่ยมันแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรนะอารมณ์ไฟต่ำเห็นไหมล่ะความหมายมันก็ชัดเจนอยู่แล้วอารมณ์ไฟต่ำแปลว่ามันจะดึงเราลงอย่างเดียวแต่ถ้าหากว่าเรามีอิสลามอิสลามจะเป็นตัวฉุดเราเอาไว้เป็นตัวที่กระตุ้นให้เราจะต้องสูงส่งขึ้นให้เราเป็นคนที่จะต้องใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการปฏิบัติตามแบบอย่างหรือแนวทางของใครอ่ะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นนบีถูกส่งมาทำหน้าที่ในการเป็นตัวอย่างที่เราเรียกว่าเป็นกุดวะเป็นอุสวะแล้วก็การอัลละกุมฟีรอซูลินละอุสวะตุนฮัสนะแน่นอนในตัวของรอซูลเป็นแบบอย่างอันดีงามสำหรับพวกเจ้าทั้งหลายลิมันกานะยัรจุลลอฮวันยามัลอาคิรวะซะกะรัลลอฮกะซีรอถามว่าแบบอย่างอันนี้เป็นแบบอย่างของใครเป็นแบบอย่างของผู้ที่หวังจะได้พบกับอัลลอฮ์และวันแห่งการตอบแทนหรือวันโลกหน้าก็คือใครนั่นเองคือพวกเราเพราะอย่าลืมว่าพวกเราศรัทธาต่อการฟื้นคืนชีพเชื่อว่าอัลลอฮ์จะให้เราฟื้นคืนชีพศรัทธาต่อวันโลกหน้าและเชื่อว่าวันโลกหน้ามีจริงอาคิเราะห์เกิดขึ้นจริงกิยามะห์มีจริงนี่คือความเชื่อของเราเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกว่าใครก็ตามที่เชื่อว่าจะต้องถูกฟื้นคืนชีพมาในโลกหน้าแล้วหวังและปรารถนาที่จะได้พบกับอัลลอฮ์เขาจะต้องปฏิบัติตามแบบอย่างของใครอ่ะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะแบบอย่างของท่านนบีเป็นแบบอย่างที่อัลลอฮ์รับรองแล้วและเป็นแบบอย่างที่จะทำให้เราได้รับความเมตตาได้รับความรักจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นในคำสั่งที่อัลลอฮ์สั่งให้นบีมาบอกกับเรากุนอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์บอกกับท่านนบีบอกว่าไปประกาศนะมุฮัมมัดไปบอกกับมนุษย์ทั้งหลายว่าหากพวกเจ้ารักอัลลอฮ์ให้ปฏิบัติตามแบบอย่างของฉันคือใครท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วผลที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไรยุฮบิบกุมุลลอฮ์และอัลลอฮ์จะรักพวกท่านถามว่าถ้าอัลลอฮ์รักเราแล้วอะไรจะเกิดขึ้นล่ะวะยักฟิรละกุมซุนูบะกุมอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้ในบาปต่างๆของพวกเจ้านั่นแปลว่าถ้าเราอยู่ในพูดง่ายๆว่าทำตัวให้เป็นอุมมะห์มุฮัมมัดียะห์อย่างแท้จริงเป็นประชาชาติของท่านนบีอย่างแท้จริงด้วยการปฏิบัติตามซุนนะห์ของนบีอย่างเคร่งครัดก็อินชาอัลลอฮ์ครับเราก็จะได้รับตามนี้เพราะอัลลอฮ์สัญญาเอาไว้เพราะนั้นถึงบอกว่าได้เรียงมาตั้งแต่ต้นทางก่อนเลยว่าอัลลอฮ์สร้างดุนยานี้มาเพื่อให้เราได้ดำเนินชีวิตและเราจะต้องถูกฟื้นคืนชีพในขณะเดียวกันอัลลอฮ์ต้องการจะให้เราได้ประสบความสำเร็จทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ส่งศาสนทูตมาและศาสนทูตเป็นใครด้วยเป็นมนุษย์เพื่อให้เราจะได้ปฏิบัติตามได้โดยง่ายเพราะถ้าไม่ใช่มนุษย์มันจะมีข้อกังขาอีกมันจะมีข้ออ้างแน่นอนเหมือนกับเราเห็นใครสักคนนึงอะเฮ้ยทำไมไม่ทำแบบเขาล่ะนะเขาละหมาดห้าเวลาครบเขาทำมาหากินกูทำไม่ได้เพราะกูมีนี่นั่นมีคือเราจะมีข้ออ้างเราจะมีข้ออ้างเพราะมนุษย์ชอบอ้างแล้วส่วนใหญ่แล้วเวลาอ้างเราจะบอกว่านี่คือเหตุผลก็ฉันมีเหตุผลน่ะถึงแม้เหตุผลจะไม่ถูกยอมรับก็ตามอันเนี้ยอันนี้เด็กๆ เขาใช้กันอย่างรุ่นเรานี่ใช้ไม่ได้แล้วนะเด็กๆรุ่นใหม่ไปดูได้เขาจะบอกว่าเอ้าทำไมทำอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้โดยเขาไม่คิดว่าเหตุผลเนี่ยมันถูกหรือผิดแต่เขาคิดว่าเขามีเหตุผลนี่อันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นไม่เอาแบบนั้นนะคือจะถูกหรือจะผิดเนี่ยเราคงไม่ต้องบอกเองอะเราไปเอาศาสนามาจับเอาบทบัญญัติของอัลลอฮ์มาจับแล้วมันก็จะจบนะครับเพราะนั้นถึงบอกว่านบีให้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับเราในสิ่งต่างๆที่เราจะต้องพูดง่ายๆว่าดำเนินชีวิตในโลกนี้เนี่ยนะก็คือเอาซุนนะห์นั่นแหละครับเอาแบบอย่างของนบีมาปฏิบัติและอีกคำสั่งนึงนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะมาอาตากุมุรรอซูลฟะคูซูฮูและสิ่งใดก็ตามที่รอซูลนำมายึดเอาไว้นะนี่ไงนี่คือความจำเป็นที่เราจะต้องอิตติบาอุซุนนะก็คือปฏิบัติตามซุนนะของท่านนบีเพราะอัลลอฮ์สั่งวะมาอาตากุมุรรอซูลฟะคูซูฮูวะมานะฮากุมอันฮูฟันตะฮูและสิ่งใดก็ตามที่รอซูลห้ามให้ออกห่างนะให้ยุตินะแปลว่านบีใช้เราต้องทำนบีห้ามเราต้องหยุดเอ้าทำไมล่ะก็ต้นทางเขาบอกว่าถ้าเราอยากให้อัลลอฮ์รักเราต้องปฏิบัติตามนบีไงถ้าอยากให้อัลลอฮ์รักต้องปฏิบัติตามนบีเอาแล้วทำไมต้องอยากให้อัลลอฮ์รักล่ะก็อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของเราไงอัลลอฮ์สร้างมาเพื่ออะไรเพื่อการทำอิบาดะห์ไงนี่แหละนี่คือเป้าหมายเพราะฉะนั้นต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกว่าเราจะตายจากโลกนี้อ
ย่างที่บอกว่าบุรบกะฮัตตายะติยะกันยะกีนทีนี้อิบาดะห์ที่สำคัญมากๆเขาบอกอิบาดะห์จริงๆเนี่ยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการนมาดนั่นแหละนี่เขาก็ไปเทียบเคียงจากสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้บรรดาศาสนทูตท่านก่อนๆอย่างเช่นท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามที่นบีอีซาบอกเองอ่ะว่าเอาซอนีบิสซอลาติวัซซะกาติมาดุมตุไฮยาคุณไม่สำนวนนี้เราเคยเห็นในคลิปตอนนี้เขาจะมีนะใช่ไหมที่เขาอ่านเป็นทำนองอยู่อ่ะเขาอ่านว่าอะไรนะจำไม่ได้แล้ว ที่เขาขึ้นต้นว่าไงนะกอลาอินนีอับดุลละนั่นแหละตรงเนี้ยคือนบีอีซานบีอีซาพูดไงกอล่ะนบีอีซากล่าวอินนีฉันอับดุลละถามว่านบีอีซาพูดแบบนี้เพื่อตอกหน้าใครตอกหน้าใครกอนอซอรอไงเพราะนอซอรอบอกนบีอีซาเป็นอะไรเป็นพระเจ้าใช่ไหมนั้นนบีอีซาบอกเองเลยว่ากอล่ะอินนีอับดุลละฉันเป็นบ่าวของอัลลอฮ์อาตานียันกิตาบวะจะอาลานีนบียาอัลลอฮ์ประทานคัมภีร์ให้กับฉันและแต่งตั้งให้ฉันเป็นนบีเอาแล้วหน้าที่ของนบีอีซาต้องทำยังไงอ่ะนบีอีซาก็ต้องทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์จนกว่าชีวิตจะหาไม่เหมือนกันเหมือนกับคำสั่งหลักเมื่อสักครู่ที่บอกว่าจงอิบาดะห์ต่อพระเจ้าของเจ้าจนกว่าความตายจะมาถึงนี่ในส่วนที่เป็นของนบีอีซาก็จะบอกว่าวะเอาซอนีบิสซอลาติวัซซะกาติมาดุมตุไฮยาและอัลลอฮ์ได้กำชับให้แก่ฉันในการทำการนมาดและทำการจ่ายซะกาตตราบเท่าที่ฉันยังมีชีวิตอยู่แปลว่าอิบาดะห์ของเราทำจนกระทั่งถึงเมื่อไหร่เหมือนการนมาดก็ทำจนกระทั่งเราตายถ้าไม่อยากนมาดก็ต้องแค่นั้นแหละเลือกเอาอย่าเคยบอกไปแล้วใช่ไหมผมเคยบอกกับนักเรียนจำได้ใช่ไหมมีสองเลือกมีสองทางเลือกถ้าผมก็บอกนักเรียนถ้าพวกแกไม่อยากนมาดเอาเลือกเอาตัวหนึ่งตัวใดหนึ่งบ้าสองตายเลือกเอามีใครอยากได้ไหมไม่มีหรอกถ้างั้นนมาดจบไหมนมาดไม่ได้ยากวันกับคืนห้าเวลาไม่เกินห้านาทีมืออาชีพหน่อยให้สามนาทีเอาใช่ไหมล่ะไม่ได้ยากนะไม่ได้ยากแต่มันทำยากจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องยากจริงๆอ่ะนมาดในเรื่องยากเพราะอะไรเพราะอันกุรอานบอกนะอัลลอฮ์บอกว่าอินนาฮาละกะบีรอตุนอิลลาอัลันคอชีอินนมาดเป็นเรื่องยากเว้นแต่คนที่มีความเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ทีนี้เราต้องทำให้เขากลัวอัลลอฮ์ให้ได้ไงนั่นแหละต้องเขากลัวอัลลอฮ์ว่าทำไมนมาดอัลลอฮ์ลงโทษนะคนไม่นมาดลงนรกอย่างเดียวเลยนะไม่มีอย่างอื่นนะนมาดเอาอย่างอื่นแทนได้ไหมเอาไม่ได้นะไอ้อย่างอื่นเนี่ยมันยังพอมีไอ้นู่นไอ้นี่มาทดแทนได้บ้างนมาดเล่นเรื่องเดียวไม่ได้นั่นก็ไม่ได้อะเข้าสงข้าวสารเนี่ยอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นน่ะไม่ได้นะนมาดอย่างเดียวครับจบแค่นั้นพอเราไปนมาดแทนเขาก็ไม่ได้นะสมมุติว่าย่อเรามะเราเนี่ยไม่นมาดไม่นมาดบ้างไม่นมาดบ้างเราก็หวังดีอะนะเราอยากที่จะเติมเต็มให้เขาด้วยการนมาดให้เขาเลยได้ไหมไม่ได้นมาดเป็นเรื่องเดียวที่เป็นฟัรดูอีนจริงๆคือของใครของมันของใครของมันครับเพราะนั้นเราทำเราได้คนอื่นทำเขาก็ได้ไปถ้าไม่ทำรับผิดชอบตัวเองนะครับเพราะนั้นต้องนมาดจนกว่าถึงเมื่อไหร่อ่ะฮัตตายะติยะกันยะกีนนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องรู้แปลว่าในเบื้องต้นเรารู้ก่อนว่าอัลลอฮ์สร้างเรามาเพื่อให้เป็นบ่าวของพระองค์สร้างเรามาเพื่อการทำอิบาดะห์เราต้องปฏิบัติตามแบบอย่างของนบีจนกว่าชีวิตจะหาไม่นี่คือสิ่งที่ต้องรู้ทีนี้สิ่งที่ต้องระวังเพราะมันจะต้องมีตัวสกัดเหมือนกันในการที่อย่าลืมว่าเราอยู่ในดุนยานี้ระยะเวลาพอสมควรเมื่อเราอยู่ระยะเวลาพอสมควรกว่าที่เราจะประคับประคองให้ชีวิตมันตลอดรอดฝั่งได้เนี่ยมันก็จะต้องมีบททดสอบมากมายที่เข้ามาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังนั่นก็คือการที่มันจะทำให้เราสูญเสียความเป็นผู้ศรัทธานั่นเองก็คือสูญเสียความเป็นมุสลิมของเราสูญเสียความเป็นมุมินของเราเพราะนั้นเมื่อสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปเราก็จะกลายสภาพไปเป็นผู้ปฏิเสธเป็นกาเฟรทีนี้ในความหมายของคำว่ากาฟิรุนหรือผู้ปฏิเสธเนี่ยมีสองความหมายหลักๆ 1. กาฟิรุนแต่เดิมเลยเขาเรียกเป็นผู้ปฏิเสธแต่เดิมหมายความว่าไม่เคยศรัทธาต่ออัลเลาะห์เลยก็มีเยอะใช่ไหมคนที่ไม่ยึดมั่นว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าไม่เชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงเนี่ยแล้วเรียกว่ากาเฟรเลยกับแบบที่สองที่สิ้นสภาพของการเป็นมุสลิมแบบที่สองก็คือเป็นมุสลิมแล้วเปลี่ยนศาสนาเป็นมุสลิมแล้วเปลี่ยนศาสนาอย่างนี้เราเรียกว่ามุรตัดดุน
มุรตัดดุนนี่แหละที่เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องรายละเอียดกันมุรตัดดุนหรือมุรตัดที่เราเคยได้ยินใช่ไหมมุรตัดเนี่ยมุรตัดก็คือคนที่เคยเป็นผู้ศรัทธาแล้วออกจากอิสลามไปสู่ศาสนาอื่นจะเป็นศาสนาอะไรก็แล้วแต่กาฟิรุนเนี่ยไม่มีปัญหาเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะเราไม่ไปยุ่งกับเขากาฟิรุนเนี่ยนะเราจะไม่ยุ่งกับเขานะเราใช้หลักละกุ้มดีนูกุ้มวาลียาดีนศาสนาใครศาสนามันไปคุณจะทำอะไรเรื่องของคุณผมไม่เกี่ยวเขาจะเชื่ออะไรเรื่องของเขาเราก็ไม่เกี่ยวตราบใดก็ตามที่เขาไม่ได้มายุ่งกับศาสนาเราอันนั้นทางใครทางมันแต่ที่เราจะต้องยุ่งคือคนที่มุรตัดดุนเนี่ยก็คือคนที่ภาษาหลักเขาเรียกริดดะก็คือการออกจากอิสลามไปสู่ศาสนาอื่นแปลว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นมุสลิมเมื่อครั้งหนึ่งเคยเป็นมุสลิมปุ๊บเนี่ยมันก็มีหลายอย่างที่ทำให้เขาเนี่ยสิ้นสภาพหรือตกศาสนาใช้คำว่าตกศาสนาแล้วกันเนาะเขาบอกว่ามันมีริดดะด้วยเอติกอดหมายความว่าครั้งหนึ่งเคยเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่วันนี้เปลี่ยนไปนะวันนี้จะด้วยกับอะไรก็แล้วแต่ความเชื่อเปลี่ยนไปเชื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปอะไรต่ออะไรมากมายพูดง่ายว่าสุดท้ายแล้วทิ้งอิสลามทิ้งอิสลามลาออกใช่ไหมยื่นใบลาออกยื่นลาออกกับใครไม่รู้นะใช่ไหมอันนี้คือความเชื่อเปลี่ยนตกศาสนาเรื่องริดดาต่อมาเขาเรียกริดดาบินอักวาลตกศาสนาด้วยคำพูดศาสนาด้วยคำพูดยังไงอ่ะตัวถึงมาจะบอกว่าเป็นมุสลิมแต่ปฏิเสธฮุกกลมของอัลลอฮ์นี่เขาเรียกตกศาสนาด้วยคำพูดนมาดไม่ใช่เรื่องจำเป็นนี่ไงตกไหมตกศาสนาด้วยคำพูดแปลว่าสิ้นสภาพของการเป็นมุสลิมอันนี้รวมๆก่อนเดี๋ยวรายละเอียดมีอีกนะริดดาบินอัฟอานแปลว่าตกศาสนาด้วยการกระทำตกศาสนาด้วยการกระทำเช่นอาจจะแบบเหยียบย่ำกุรอานหรืออาจจะไปสุญูดให้กับสิ่งถูกสร้างอื่นๆนี่เขาเรียกตกศาสนาด้วยพฤติกรรมด้วยการกระทำและต่อมาคือเรียกตกศาสนาด้วยการอะไรล่ะไปทั้งหมดเลยพูดง่ายตกศาสนาด้วยทุกอย่างเลยด้วยคำพูดด้วยการกระทำบอกว่าฉันไม่ใช่มุสลิมแล้วนมาดไม่จำเป็นเนี่ยทั้งหมดเลยแปลว่าตกศาสนาโดยอะไรนะด้วยกับทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพราะนั้นคนแบบนี้เนี่ยภาษาอาหรับเรียกมุรตัดดุนคือคนส่วนคำว่าริดดานี่แปลว่าการตกศาสนาเรียนภาษาอาหรับไปด้วยนะเรียนภาษาอาหรับไปด้วยเพราะนั้นมันก็เลยมีคำที่เข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมกาฟิรุนมุรตัดดุนแล้วก็มุมินุนเราเนี่ยคือมุมินก็คือผู้ศรัทธาแต่ถ้ามุมินคนใดก็ตามที่ไปกราบไหว้สิ่งอื่นมุมินคนนั้นกลายไปเป็นมุรตัดดุนส่วนกาฟิรุนเนี่ยนั้นมีมาแต่เดิมอยู่แล้วทีนี้มันมีบทลงโทษไงบอกแล้วกาฟิรุนเราไม่ยุ่งกับเขาของใครของมันแต่ถ้าครั้งหนึ่งเคยเป็นมุสลิมครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้ศรัทธาเวลาเขาเปลี่ยนศาสนาอันนี้ตามฮุกกลมก่อนนะตามฮุกกลมก่อนนะครับฮุกกลมก็คือว่าเขาต้องถูกประหารโอ้พอฟังอย่างนี้ปุ๊บเราจะเกิดความรู้สึกว่าเราเองก็ยังเกิดความรู้สึกว่ารุนแรงเนาะแล้วคนที่ไม่ใช่มุสลิมล่ะเห็นไหมล่ะศาสนาป่าเถื่อนเห็นไหมล่ะมันจะเป็นแบบนั้นแต่ต้องอย่าลืมนะว่านี่คือฮุกกลมของอัลเลาะห์นี่คือบทบัญญัติของอัลเลาะห์และที่สำคัญถามว่าคนหนึ่งมีโอกาสเข้าสวรรค์แล้วคุณหันหลังให้กับสวรรค์เนี่ยโทษตายถือว่าเบานะโทษตายนี่ถือว่าเบาแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่เปลี่ยนศาสนาเราต้องตามฆ่าเขาไม่ใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยสบายใจได้ไม่มีใครไปตามฆ่าใครแล้วครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องไปตามฆ่าแต่ถ้าสมมุติว่ามันถึงอะไรนะเอาฮุกกลมมาใช้จริงๆเนี่ยก็ไม่ใช่อยู่ดีๆเนี่ยเขาจะไปอะไรนะไปสังหารหรือไปฆ่าเลยไม่อ้าวอย่างเช่นท่านอบูบักจำได้ไหมท่านอบูบักเป็นคอลีฟะรับตำแหน่งคอลีฟะเป็นผู้นำของมุสลิมสิ่งแรกที่ท่านทำเขาเรียกว่าสงครามริดดะห์เลยหมายถึงไปปราบปรามพวกที่ตกศาสนานี่ก่อนเลยไม่จ่ายซะกาตแล้วมูฮัมหมัดไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอยู่ๆไปรบราฆ่าฟันเอาเปล่าเขาส่งผู้รู้ไปเตือนกันก่อนนั่นหมายความว่าถ้าคนๆหนึ่งเขาออกจากหนทางที่ถูกต้องหน้าที่คือส่งคนไปเตือนให้เขาได้รู้ถึงผลที่จะเกิดขึ้นให้เขาได้เข้าใจให้เขาได้กลับมาสู่อีหม่านอีกครั้งนึงแต่ถ้าเขาปฏิเสธนั่นแหละถึงจะมีบทลงโทษแต่ถ้าเขาไม่ปฏิเสธนะก็เตาบะตัวสำนึกผิดอัชฮะดูอัลลอฮ์กันใหม่นี่
มันเป็นแบบนี้อันนี้คือประเทศที่เป็นมุสลิมปกครองอ่ะนะส่วนประเทศไทยสบายใจได้นะครับฮุกกลมจะแรงขนาดไหนก็วันกิยามะนู่นแหละถึงจะถูกตัดสินเพราะอะไรเพราะมันไม่มีใครมาตามฆ่าใครอยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับในอัลกุรอานก็มีในหะดีษก็มีนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมาสอนมาบอกถึงผลร้ายและการลงโทษที่จะเกิดขึ้นสำหรับคนที่เราเรียกว่าตกมุรตัดเนี่ยนะหรือตกศาสนาเนี่ยนะครับอ่ะทีนี้อะไรบ้างล่ะอะไรบ้างที่มันทำให้สิ้นสภาพของการเป็นมุสลิมเรากำลังพูดถึงมุสลิมนะอะไรบ้างที่ทำให้สิ้นสภาพของการเป็นมุสลิมอะไรบ้างที่ทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นมุรตัดดุนประการที่หนึ่งเลยนั่นก็คืออัชชิรกูฟีอิบาดะติลลาห์การตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะบอกแล้วว่าตั้งภาคีจำไว้เลยฮะตั้งภาคีจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเขารู้จักอัลเลาะห์แต่ถ้าเขาไม่รู้จักอัลเลาะห์เราจะไม่เรียกคนนี้ว่าตั้งภาคีเราเรียกว่าอะไรเลยผู้ปฏิเสธภาษาอาหรับเรียกว่ากาเฟรมันจะมีกาเฟรกับมุชริกใช่มั้ยมุชริกเนี่ยแปลว่าเขารู้จักอัลเลาะห์นะอันนี้สาวะเคยพูดแล้วนะอย่างมุชริกมักกะห์ไงมุชริกมักกะห์รู้จักอัลเลาะห์มั้ยรู้จักนะรู้จักอัลเลาะห์แต่เขาไม่เคารพอัลเลาะห์เพียงองค์เดียวไงเขาไม่เชื่อว่าอัลเลาะห์มีคุณลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่แปลว่าเขารู้ว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าเขาเชื่อแค่นั้นแปลว่าไม่ครบองค์ประกอบไม่ครบองค์ประกอบเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เป็นอะไรเป็นมุชริกทีนี้การตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราเรียนรู้กันมาแล้วนะฮะเป็นบาปใหญ่เป็นโทษหนักไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์และที่พำนักของคนเหล่านี้เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมไว้ให้ก็คือจะต้องไปอยู่ที่ไหนอยู่ในนรกอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานบอกว่าอินนะฮูไมยุชริกบิลลาฮ์ฟะกัดฮัรรอมัลลอฮุอะลัยฮิจันนะวะมะวาฮุนนารวะมาลิซซอลิมีนมินอันซอรอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยใครก็ตามที่ชิริกตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์แน่นอนอัลลอฮ์ห้ามสวรรค์เป็นที่พำนักของเขาและที่พำนักของเขาคือนรกแทนและจะไม่มีผู้ช่วยเหลือกับคนที่อาธรรมโดยเด็ดขาดคำว่าอาธรรมหมายความว่าไงหมายความว่าการที่เขารู้ว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าแต่เขาไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์แล้วไปเคารพก้มกราบสิ่งอื่นแปลว่าเขาอาธรรมเมื่อเขาอาธรรมอัลเลาะห์ก็ไม่ให้เขาได้เข้าสวรรค์เมื่อไม่ได้เข้าสวรรค์ไปอีกฝั่งนึงเลยเพราะที่พำนักมี2อย่างนะอันนี้ชัดเจนนะสุดท้ายปลายทางมีแค่2ที่ไม่สวรรค์ก็นรกไม่สวรรค์ก็นรกเพราะฉะนั้นคนที่จะได้เข้าสวรรค์คือมุมินสวรรค์ของใครด้วยสวรรค์ของอัลเลาะห์มุมินเท่านั้นที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทีนี้ถ้าหากว่าใครก็ตามที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยแน่นอนว่าเขาไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์และเรื่องของอีหม่านเรื่องของเตาฮีดเป็นต้นทางของความสำเร็จของชีวิตดูนะท่านลุกมานลุกมานใช่ไหมลุกมานเนี่ยประโยคแรกที่ท่านกำชับของลูกของท่านว่าไงยาบุนัยยะลาตุชริกบิลลาโอ้ลูกรักเจ้าอย่าตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์โดยเด็ดขาดอินนัชชิรกะละซุนมุนอาซีมเพราะการตั้งภาคีนั้นเป็นความอธรรมที่ยิ่งใหญ่เพราะอะไรอ่ะถามว่าในเมื่ออัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่ปรากฏเราไปกราบไหว้สิ่งอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของพูดง่ายว่าแทนที่จะไปไหว้เจ้าของไปไหว้ลูกน้องอ่ะนะไปไหว้ลูกน้องไปไหว้อะไรต่ออะไรมากมายถ้าอย่างนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการอธรรมเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและแน่นอนบาปก็เลยกลายเป็นบาปใหญ่และไม่ใช่เฉพาะแค่นี้นะอย่างนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนบีอีซาอะลัยฮิสสลามก็เหมือนกันนะจะเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนว่าพวกอันซอร์นะนซอรอเนี่ยนะนซอรอเนี่ยเป็นยังไงเขาให้เกียรติเทิดทูนยกย่องนบีอีซาจนกระทั่งไปอยู่ในสถานะของการเป็นพระเจ้าซึ่งอันนี้เนี่ยผิดไหมผิดเพราะเขายอมรับว่านบีอีซาเป็นศาสนทูตโอเคไม่ว่ากันแต่เขาไปเชื่อนบีอีซาเนี่ยอยู่ในตำแหน่งของพระเจ้าเลยซึ่งอันนี้ถือเป็นการชิริกเพราะอย่าลืมพระเจ้าก็คือพระเจ้านึกง่ายๆพระเจ้าคือพระเจ้ามนุษย์คือมนุษย์มนุษย์จะเป็นพระเจ้าได้ไหมไม่ได้นบีอีซาก็เป็นมนุษย์นบีอีซาเป็นรอซูลุลลอฮ์เป็นศาสนทูตแต่นบีอีซาก็เป็นมนุษย์อยู่วันยังค่ำเพียงแต่ว่าในความมหัศจรรย์นี่แหละที่มันเป็นบททดสอบทำให้หลายคนคิดว่านบีอีซาเนี่ยน่าจะเป็นพระเจ้าแล้วแหละเพราะอะไรเพราะนบีอีซาเกิดโดยไม่มีพ่อถูกไหมเกิดโดยไม่มีพ่อนบีอีซามีแต่คุณแม่อย่างเดียวนะ
ราะฉะนั้นเวลาเขาเรียกอะไรถ้าบ้านเราก็จะเป็นว่าภาษาอาหรับก็จะเช่นมุฮัมมัดบินอับดุลลอฮ์เขาจะต้องพาดพิงไปหาคนที่เป็นพ่อแต่นบีอีซาคนเดียวพาดพิงไปหาคนที่เป็นแม่เพราะอะไรเพราะพ่อไม่มีไงอีซับนุมารยัมอีซาบุตรของมารยัมบางคนก็บอกนี่ไงนี่คือความมหัศจรรย์นี่คือความแปลกเพราะฉะนั้นสถานะน่าจะเป็นพระเจ้าได้ถามว่าท่านนี่แปลกอัลลอฮ์บอกว่าไงไปดูไอ้ที่แปลกกว่ามีไหมนบีอาดัมอะลัยฮิสลามเป็นยังไงไม่มีทั้งพ่อไม่มีทั้งแม่แปลกกว่าแม่นบีอาดัมไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วถูกสร้างจากอะไรจากดินเห็นไหมก็แสดงว่านบีอาดัมก็เป็นมักลูกเป็นสิ่งถูกสร้างเป็นมนุษย์คนแรกเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารับไม่ได้ยอมไม่ได้กับการที่ใครก็ตามจะยึดเอาสิ่งอื่นมาใหญ่เทียบเคียงพระองค์เพราะฉะนั้นการตั้งภาคีจึงถือว่าเป็นบาปใหญ่ให้เกียรติกันได้ไม่ว่ากันนบีมุฮัมมัดก็เหมือนกันนบีมุฮัมมัดเองก็เตือนเอาไว้ว่าอย่าให้เกียรติฉันจนเกินเลยลาตุตรูนีกะมาอัตรอตินนาซอรออัยซับนุมารยัมอย่าให้เกียรติฉันจนเกินความพอดีเหมือนกับนาซอรอที่ให้เกียรติบุตรของมารยัมก็คือท่านนบีอัยซาอะลัยฮิสสลามคือให้เกียรติก็ให้เกียรติเพราะคนเหล่านี้คืออับดุลลอฮ์วะรอซูลุคือบ่าวของอัลลอฮ์คือรอซูลของอัลลอฮ์ให้เกียรติตามสถานะไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าไปยกให้เท่ากับอัลลอฮ์เมื่อไหร่อันนี้ชิริกทันทีเพราะนั้นรูปแบบหนึ่งที่เราจะเห็นในการทำการชิริกก็คือการที่ไปขอต่อคนตายใช่ไหมบ้านเรามีไหมอ่ะมีนะโอเค มีไปขอต่อคนตายเพื่อให้คนตายเป็นสื่อขอให้เราได้รับการช่วยเหลือก็ดีได้รับความเมตตาก็ดีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ไหมนี่แหละชิริกแต่ถ้าหากว่าเขายังมีชีวิตอยู่ด้วยกับความรู้สึกว่าเราเนี่ยมันยังห่างไกลเหลือเกินมันยังวะเราะไม่พอเขานี่อาเลมใหญ่เป็นวะเราะเป็นโต๊ะครูเป็นอิหม่ามเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้เขาช่วยขอดุอาให้ได้ไหมได้ถ้าเขายังอยู่นะแต่ถ้าเขาตายไปแล้วเนี่ยไปเคาะอะไรนะของเขาเคาะโลงใช่ไหมของเราไปเคาะกูโบไปเคาะหลุมขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้ฉันหน่อยนะงี้ได้ไหมไม่ได้ถ้าอย่างเงี้ยชีริกอย่างงี้ชีริกเพราะส่วนใหญ่แล้วเราก็ต้องไปที่กูโบนะเวลาส่วนใหญ่เขาต้องไปกูโบใช่ไหมถ้าเขาจะทำแบบนี้ใช่ไหมกูโบน่ะไปได้เขาให้เราไปนะนบีส่งเสริมให้เราไปเยี่ยมกูโบนะแต่ให้ไปอะไรไปสลามไปขอดุอาไปรำลึกถึงความตายแล้วก็ไปเลือกเอาว่าจะอยู่ตรงไหนแต่ถ้าตายไปแล้วเนี่ยไม่ต้องเลือกแล้วนะถ้าตายไปแล้วเขาเลือกให้เอาตรงไหนก็ตรงนั้นแหละเอาไปเถอะเดี๋ยวจะเรื่องเยอะอีกเลือกไว้ก่อนได้ไหมเลือกไว้ก่อนดียุ่งกันนะพอเลือกไว้ก่อนเป็นคำสั่งเสียไอ้ลูกหลานตามมาเฮ้ยเขาสั่งไว้จะเอาตรงนี้เว้ยเอาตรงนี้ได้ไงล่ะวันนี่กำลังขุดนี่ของคนอื่นเขาใช่ไม่แน่นะไอ้ที่ว่าเลือกไว้ก่อนปรากฏว่าไอ้คนรับคำสั่งตายก่อนไม่ต้องเลือกแล้วครับไม่มีปัญหาฝังตรงไหนได้หมดนะฝังตรงไหนได้หมดสุดท้ายแล้วก็กลายสู่สภาพไปเป็นดินเราไปเค้าเรียกเราไปวัดกันที่ผลงานดีกว่านะเพราะอัลเลาะห์ให้นบีมาบอกกับเราบอกว่าให้เรารีบเร่งสู่การทำความดีและการได้รับการให้อภัยจากอัลเลาะห์และสวนสวรรค์ที่ความกว้างของมันนั้นอัรดุฮัสซะมาวาติวันอัรหมายถึงว่ามันอยู่ระหว่างชั้นฟ้ากับแผ่นดินก็คือความกว้างไอ้ตรงนั้นมากกว่าไปเอารางวัลไปเอาสวรรค์ไปเอาการให้อภัยจากอัลเลาะห์ไอ้ส่วนเขาจะฝังเราตรงไหนเราตายไปแล้วช่างมันเถอะนะมันช่างมันเถอะอย่าไปสร้างภาระให้คนข้างหลังเขาเดี๋ยวก็ไปทะเลาะกันอยู่ว่ามันต้องเอาตรงนั้นตรงนี้ใช่ไหมนะให้ฝังดินกันแล้วกันอย่าเราไปปล่อยที่ไหนอ่ะนะอย่าเอาเราไปเผาอ่ะนะครับเพราะนั้นรูปแบบนี้คือรูปแบบที่เราเห็นได้หลายๆที่นะหลายๆที่ในการไปอะไรล่ะไปให้คนตายเป็นสื่อในการขอดุอาในการเป็นตัวกลางระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซึ่งจริงๆมันไม่ได้ลำบากขนาดนั้นศาสนาเราเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์นะเป็นศาสนาที่ง่ายเพราะเป็นศาสนาที่ให้ทุกคนพวกเราทุกคนทำเองได้เลยครับทำเองได้เลยอยากจะได้อะไรขอต่ออัลลอฮ์สายตรงไม่ต้องผ่านโต๊ะครูไม่ต้องผ่านอิหม่ามไม่ต้องผ่านคอตเตบไม่ต้องผ่านอะไรทั้งนั้นน่ะมุ่งขึ้นข้างบนได้เลยครับขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกสายตรงเลยสายตรงเลยเราไม่ต้องไปอะไรนะมีความผิดก็ไม่ต้องไปอยู่คนละห้องกับอะไรกับนักบวชแล้วสารภาพให้นักบวชฟัง
นักบวชก็รับฟังดีอ่ะนะแล้วก็เสร็จแล้วพอออกมาเราก็หมดบาปงั้นเหรอแล้วกดแล้วบาปไปอยู่ที่ใครอยู่ที่นักบวชอ่ะไม่ใช่นี่คืออิสลามครับนี่คืออิสลามที่อัลลอฮ์ให้โอกาสพวกเราทุกคนเรามีสิทธิ์สำนึกผิดของใครของมันหาให้เจอแล้วขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะชิริกนะเรื่องใหญ่เรื่องที่2ครับนี่ไงเรื่องที่2ก็คือพูดอยู่เมื่อกี้แหละใช้สื่อกลางระหว่างเขากับอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่ทำให้ตกศาสนาอย่างที่บอกเราไปกุโบสเขาให้เราไปขอดุอาให้ชาวกุโบสไปกุโบสเนี่ยให้เราไปขอดุอาให้เราไปนึกถึงความตายให้เราไปเราต้องขอดุอาให้เขานะไม่ใช่เขาขอดุอาให้เราถึงเขาจะเป็นอาเลมใหญ่เขาจะเป็นอิหม่ามเขาจะเป็นท่านครูดังไงก็แล้วแต่เราต้องขอดุอาให้เขาไม่ใช่ให้เขาขอดุอาให้เราเพราะอะไรอ่ะเพราะเรายังมีชีวิตอยู่แต่เขาเนี่ยทุกอย่างมันจะนิ่งละมันจะนิ่งละมันจะมีอยู่ไม่กี่อย่างที่มันยังส่งต่อถึงเขาได้ใช่ไหมแต่ที่แน่ๆคือเราดุอาของเราถึงเขาไอ้เขาขอดุอาให้เราไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะเขาเรียกต้องการมีสื่อภาษาเขาเรียกว่าซีละมีสื่อในการให้อัลลอฮ์เมตตาเราหรือว่าให้อัลลอฮ์เนี่ยเขาเรียกอะไรล่ะเวลาเราจะขอดุอาบางทีเราก็อาจอยากจะแบบหาตัวช่วยนะเพราะงั้นมันก็มีวิธีการไงเอาความดีที่เราเคยทำเอาผลงานที่เราคิดว่ามันแจ๋วนั่นแหละเอามาเป็นสื่อได้อย่างเช่นการที่เราไปช่วยคนนั้นคนนี้จนกระทั่งเขาลืมตาอ้าปากได้ถือว่าเป็นผลงานที่เราทำอยู่ดีแล้วเราภูมิใจมากแล้วเราก็ไม่เคยบอกใครแล้วมันความอิคลาสของเราแล้ววันหนึ่งวันใดที่เราลำบากจริงๆเราเอาผลงานอันนั้นโอ้อัลลอฮ์จากการที่ฉันได้คือมีโอกาสช่วยเขาวันนี้เนี่ยฉันเดือดร้อนขอพวกนักบวชช่วยเหลือฉันด้วยได้ไหมได้อย่างนี้ได้ไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าเราต้องมั่นใจนะว่างานนั้นเนี่ยโอ้นี่ number one ของเราเลยเรามั่นใจว่าเราอิคลาสเราบริสุทธิ์ใจก็มีตัวอย่างที่ติดถ้ำสามคนไงนั่นแหละแต่ละคนเขาก็คิดว่าเขาแจ๋วเรื่องนี้เขาแจ๋วเรื่องนี้เขาแจ๋วเรื่องนี้แล้วเอาเรื่องนั้นมาขอต่ออัลลอฮ์เพราะนั้นเราก็ต้องนึกนะเวลาเราขัดสนเวลาเราเดือดร้อนเวลาลำบากหาทางออกไม่ได้ลองใช้วิธีการนี้ดูอินชาอัลลอฮ์ครับการช่วยเหลือจะเกิดขึ้นเพราะไมยัตตะกิลละยะจัลละฮูมะคอรอญาวะยัรซุกฮูมินไฮซูลายะตะซิบใช่ไหมใครก็ตามที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ทางออกกับเขาและประทานริสกีแบบที่เขาไม่เคยคิดว่าจะได้มาก่อนใช่ไหมทุกคนเราได้กับตัวเองอยู่แล้วแหละนะครับพอเราอิหม่านเข้มแข็งอยู่แล้วทำดูดีแล้วนะเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามรักษาอิหม่านให้มันตลอดรอดฝั่งขอดุอาต่ออัลลอฮ์ถ้าจะเอาสื่อมาใช้เอาสื่อที่เป็นผลงานของเรามาใช้ทีนี้มันก็จะมีว่าไอ้คนที่มันไปให้คนนู้นคนนี้ไงเนี่ยอย่างเงี้ยไปอะไรนะมาแก้ไปเยี่ยมอะไรนะไปเยี่ยมกูโบสใช่ไหมแทนที่จะขอดุอาให้ฉันหน่อยเนี่ยไงชิริกและใช้สิ่งอื่นเป็นสื่อหรืออาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้ให้พูดง่ายว่าให้สิ่งอื่นใดเนี่ยเป็นสื่อระหว่างเขากับอัลลอฮ์โดยสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ถูกอนุมัติตามหลักการศาสนาแปลว่าเนี่ยมุรตัดเพราะเดิมทีเป็นมุสลิมไงเดิมทีเป็นมุสลิมแต่ไอพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปอะนะมันก็กลายไปเป็นมุรตัดตกศาสนาไปในที่สุดอ่ะประการที่3ครับก็คือคนที่ปฏิเสธการเป็นกาเฟตของผู้ปฏิเสธหมายความว่าไอ้คนนี้ไม่ใช่มุสลิมเอ้ยเขาไม่ใช่มุสลิมก็ไม่เป็นไรถือว่าถูกต้องเหมือนกันอย่างเงี้ยรับรองเขาอะรับรองว่าอะไรนะอากีดะเขาถูกถึงแม้เขาจะเชื่อคนละแบบกับเราจะเป็นศาสนาไหนก็แล้วแต่พูดง่ายว่าเราไปเป็นตัวการันตีให้เขาว่าไอ้การกระทำของเขาแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นมุสลิมเหมือนกับเราแต่ของเขาถูกเหมือนกันซึ่งไอ้ประโยคแบบนี้เนี่ยมันมีอยู่นะถูกต้องหมดทุกศาสนาไม่ใช่ถ้าถูกต้องหมดทุกศาสนามันก็ยุ่งอีกแหละใช่ไหมถ้าสอนให้คนเป็นคนดีมันก็ยังพอพูดได้ไม่แต่ว่าถ้าถูกต้องสิเพราะไอ้ดีบางทีมันดีเขาเรียกอะไรดีในความรู้สึกของคนเนี่ยมันก็แบบนึงแต่ถ้าถูกต้องตามหลักการศาสนานั่นก็อีกแบบนึงเพราะนั้นเราใช้คำว่าถูกต้องดีกว่านะก็คือว่าไปรับรองว่าอากีดะของเขาถูกต้องไปรับรองว่าไอ้สิ่งที่เขาเชื่ออยู่มันถูกต้องถ้าอย่างนี้เนี่ยเท่ากับเราเป็นตัวการันตีถ้าอย่างนั้นเราตกศาสนาเพราะอะไรรู้ไหมแปลว่าเรากำลังเอาของเขามาเทียบกับของเราพอเทียบกับของเราแปลว่าของเขาก็ดีของเราก็ดีนี่ไงในเมื่อของเราเนี่ยมาจากอัลลอฮ์แล้วของเขามาจากใครอ่ะของเขามาจากใครไม่รู้ใช่ไหมของเขามาจากใครก็ไม่รู้แต่อันนี้มาจากอัลลอฮ์แปลว่าอะไรแปลว่าเราเทียบเคียงกันไงว่าเฮ้ยมันเท่ากันมันเหมือนกันอยู่อ่ะอย่างนี้ไม่ใช่แปลว่ามุสลิมหรือมุมินคนใดก็ตามที่ไปการันตีแบบนี้ถือว่าตกศาสนา
คนละอย่างกันละกุ้มดีหนูกุ้มนะคนละอย่างกันนะไอ้ละกุ้มดีหนูกุ้มเนี่ยของเขาก็คือของเขาเราไม่ได้ไปการันตีไม่ได้ไปรับรองของเขาเพราะของแกของแกแกว่าของแกดีเต็มที่เลยของฉันดีที่สุดสำหรับฉันแต่ฉันไม่รับรองของแกนะเพราะอะไรเพราะเราคนละทางกันแต่ถ้าหากว่าเอ้ยของแกก็ถูกมาเถอะทำไปเถอะของฉันก็ถูกไม่เป็นไรเหมือนกับหลายๆคนเห็นไหมที่เขาแต่งงานกันแล้วคนละความเชื่อใช่ไหมคนนึงเป็นมุสลิมอีกคนนึงไม่ใช่มุสลิมปรากฏว่าอยู่ด้วยกันแต่งงานก็อยู่ด้วยกันก็บอกว่าเราก็คนละความเชื่อก็ต่างคนต่างทำไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าของเขาก็ดีของเขาก็ถูกของเราก็ถูกอะไรเงี้ยถ้าอย่างนี้นะเป็นยังไงมันเริ่มต้นนะครับแหมเริ่มต้นนะก็วุ่นวายแล้วนะมีไหมแบบนี้มีนะมันมีเพราะมันมีคอมเมนต์อยู่ผมเห็นเนี่ยไอ้คอมเมนต์เนี่ยพอพูดเรื่องของศาสนาเนี่ยของเราคู่เราก็เหมือนกันเนี่ยเราก็แต่งงานอยู่กินกันมาแต่ว่าสามีก็ความเชื่อหนึ่งเราก็ความเชื่อหนึ่งนั่นแหละลงนรกกันทั้งคู่ไปเลยฮะนั่นน่ะสิเนี่ยถึงบอกว่าเนี่ยมันย้อนกลับไปต้นทางไงต้นทางที่เราไม่ได้มีศาสนาพอไม่มีศาสนามันทำให้การดำเนินชีวิตเละเทะหมดเลยแต่ถ้ามีศาสนาเวลาโตขึ้นมาถึงวัยที่ต้องแต่งงานเขาต้องเลือกคู่ครองที่ศาสนาเดียวกับเขาความเชื่อเดียวกับเขาถึงแม้ว่าตอนนี้คนละความเชื่อก็ไม่เป็นไรมาเป็นความเชื่อดีกว่าสิก็มาเป็นมุสลิมเดี๋ยวเขาบอกว่าอะไรนะเหมือนกับที่บอกว่าเป็นมุสลิมแล้วทำไมอิสลามเรื่องเยอะทำไมกติกาเยอะไม่ได้เรื่องเยอะนี่คือกฎเกณฑ์ของเราถ้าคุณจะอยู่กับเราจะเป็นพวกเราต้องเหมือนเราสิมันจะไปยังไงอ่ะถ้าคนละอย่างเพราะนั้นคนละความเชื่ออยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องความเชื่อเดียวกันและเราไม่ต้องไปรับรองความเชื่อของคนอื่นเพราะความเชื่อของเราถูกต้องที่สุดตามอะไรตามอีหม่านของเราตามความเชื่อของเรานะเพราะนั้นดีที่สุดต้องหนึ่งเดียวอิสลามของเราพอพูดงี้ปุ๊บเดี๋ยวโดนด่าไม่ใช่สิก็บอกแล้วใครจะบอกของใครดีไงคุณพูดไปเลยไม่มีปัญหาแต่อิสลามดีที่สุดสำหรับชีวิตฉันอิสลามดีที่สุดสำหรับผู้ศรัทธาเพราะอิสลามเป็นของอัลลอฮ์และสวรรค์เป็นของอัลลอฮ์เราคาดหวังว่าเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปแล้วเราจะได้สวรรค์เป็นการตอบแทนสวรรค์ของใครของอัลลอฮ์จบแค่นั้นพอส่วนใครจะยังไงนั่นเรื่องของเขาเรื่องของคุณสิไปเกี่ยวกับผมล่ะ อันต่อมานะครับอันต่อมาที่จะทำให้ตกศาสนาก็คือคนที่เชื่อและศรัทธาว่าทางนำอื่นดีกว่าและสมบูรณ์กว่าทางนำที่นบีนำมาคนที่เชื่อว่าแบบอย่างอันอื่นมันก็ดีนะมันจะดีกว่าด้วยนะเนี่ยบางอย่างดูดิเขาไม่ได้รุนแรงแบบเรานะหลุดมาแล้วถ้าหลุดมาแล้วอย่างนี้เป็นไงเอาไงยังจะเป็นมุสลิมต่อไหมถ้างั้นเข้ากะลิมาใหม่เพราะทำไมไปเตาบ้าตัวก่อนเลยสำนึกผิดแต่ว่าก่อนหน้านั้นต้องสอนต้องให้ความรู้กับเขานะเพราะนั้นมุสลิมเนี่ยต้องระวังเยอะนะระวังคำพูดระวังการกระทำแล้วก็ระวังความคิดอันนี้ไอ้ความคิดเนี่ยบางทีมันระวังยากแต่ไอ้คำพูดกับการกระทำต้องระวังให้เยอะคือบางทีเราคิดเนี่ยเราคิดไปเรื่อยเปื่อยอย่าให้มันออกมาเป็นการกระทำก็แล้วกันเพราะไอ้ความคิดเนี่ยมันอยู่ข้างในใครก็ไม่รู้หรอกแต่ทำเมื่อไหร่พูดเมื่อไหร่คนรอบข้างเขารู้แล้วการละหมาดไม่จำเป็นแล้วสำหรับฉันก็ละหมาดก็ละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างใครเข่งก็ละหมาดไปสิใครไม่เข่งก็ค่อยว่ากันไม่ใช่เรื่องของเข่งไม่เข่งนะผู้กลมของอัลลอฮ์ไม่ใช่เรื่องเข่งไม่เข่งเพราะส่วนใหญ่คนมาชอบพูดอย่างนั้นเนี่ยเวลาเราไปทำงานอยู่กับอะไรสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมนะเฮ้ยมันไปละหมาดเฮ้ยไอ้นี่เขาเข่งแล้วมึงไม่ไปกูไม่เข่งไงมันใช่ไหมเนี่ยพูดอย่างนี้ตกศาสนาไหมตกไหมตกนะเฮ้ยกูยังอิหม่านไม่เข้มแข็งขนาดนั้นว่ะยังพอเลี่ยงก้อมแก้มได้บ้างนะอันนั้นเขาเข่งกูไม่เข่งอ้าวแสดงว่าปฏิเสธไกลๆนะว่าถ้าเอาศาสนานี้ต้องเข่งถ้าไม่เข่งก็แบบเรานี่ไม่ใช่นะระวังให้ดีนะเดี๋ยวก็ตกไปรู้เรื่องนะเพราะนั้นถึงบอกต้องระวังคำพูดนะเพราะนั้นถ้าหากว่าเราไปคิดว่าไอ้ทางนำอื่นแบบอย่างอื่นดีกว่าอย่าลืมนะมุสลิมเนี่ยมุสลิมเราเนี่ยในปัจจุบันเราถูกล้างสมองเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนเราที่เติบโตมาแล้วใช้สื่อเยอะๆเนี่ยมันเริ่มคล้อยตามแนวคิดไงไอ้แนวคิดไม่มีศาสนามันเริ่มเข้ามาในอิสลามของเราก็เยอะและหลายๆคนที่รับไม่ได้กับฮุกมของอัลเลาะห์กับบทบัญญัติของอัลเลาะห์อันเนื่องมาจากพื้นฐานศาสนาอ่อนเขาก็เลยคล้อยตามและหลายๆคนก็ออกไปเยอะแล้วเพราะไปมองว่าอะไรอิสลามเรื่องเยอะไอ้นู่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ฮะเพศเดียวกันสมรสกันก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงานก็ไม่ได้มัน
แล้วก็จะอะไรนะไอ้ของมึนเมาก็ห้ามมันเริ่มรู้สึกว่าทุกอย่างมันยากหมดเลยมันส่วนใหญ่ก็ลาออกแล้วฮะถึงไม่ได้พูดว่าลาออกแต่พฤติกรรมมันออกไปแล้วเพราะหลายคนเป็นแบบนั้นเอาละแต่ถ้าพูดมาหลายบางคนเขาเรียกขอโทษนะปากกล้าประมาณว่าพูดลักษณะที่ว่าเอ้ยไม่เป็นไรก็คือยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวจัดแจงตัวฉันเองได้ไม่ใช่สิเวลามีคนเตือนน่ะเวลามีคนเตือนเราควรจะต้องฟังแต่ไอ้คนแบบเนี้ยส่วนใหญ่มันจะไม่ฟังมันก็จะบอกว่าเอ้ยเรื่องของกูน่ะไม่ต้องยุ่งหรอกโอ้โหเนี่ยมันเหมือนกับกันเราแล้วแล้วล่ะเราน่ะพยายามจะดึงมันกลับมาในวงจรของอิสลามแต่มันก็พยายามจะถีบเราออกมาเหมือนกันให้ออกจากวงจรของมันแต่อย่างว่าแหละนะถ้าไม่ใช่คนของเราเราคงไม่ยุ่งแต่พอเป็นคนของเราคือเป็นมุสลิมเหมือนกับเราเพราะนั้นเราปล่อยเขาไม่ได้ไงยิ่งถ้าหากว่าไอ้คนคนนั้นมันคือใครด้วยมันคือญาติพี่น้องเรามันคือลูกหลานเราปล่อยได้ไหมอ่ะก็ปล่อยไม่ได้นี่คือความห่วงใยไงครับที่เรายังต้องดึงกันไว้นะมันก็จะต้องใช้ความอดทนดูอาเยอะๆพูดเยอะๆแล้วก็พยายามดึงเขากลับมาไอ้เรื่องนี้ก็มาแรงไอ้เรื่องหลากสีนี่ก็มาแรงใช่ไหมมุสลิมเราหลายคนก็โอ้โหแบบกระดี้กระด้ามากเลยกระดี้กระด้านี่ไม่ใช่ผู้ชายและไม่ใช่ผู้หญิงด้วยนะใช่ไหมกับเรื่องแบบนี้เยอะเลยเพราะเขามองว่าอะไรอ้าวนี่ง่ายสังคมเขายอมรับแล้วสังคมโลกเขายอมรับแล้วมีสังคมประเทศไทยเนี่ยจังกว่าเพื่อนแล้วไปดูได้ทั่วโลกเขาไม่มีใครซ่าเท่าประเทศไทยที่กล้าขนาดนี้หาญกล้ามากๆแล้วก็มีชื่อในทางที่โหน่าภูมิใจไหมล่ะผมมองนะว่าคนที่มีใจที่เป็นธรรมจะเป็นมุสลิมไม่เป็นมุสลิมที่เขาจิตใจปกติร้อยทั้งร้อยเขาคงไม่เห็นด้วยหรอกแต่เขาไม่ได้มีแนวคิดแบบเราว่าเมื่อไม่เห็นด้วยแล้วมันไม่ถูกต้องมุสลิมเฉยไม่ได้แต่ของเขาอาจจะก็เฉยเขาไปคือเขาอาจจะไม่เห็นด้วยแต่เขาเฉยๆไปแต่มุสลิมบอกไม่ได้เพราะมันคืออะไรอ่ะมันคือความวิบัติไงและมันเคยมีโทษเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อในอดีตไงนั่นคือภาพที่เรามันเป็นประวัติศาสตร์โลกเลยนะไม่ใช่เป็นประวัติศาสตร์ของอิสลามของเราอย่างเดียวเป็นประวัติศาสตร์โลกที่ทุกคนก็รับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มชนของนบีอะไรนบีลูตอะลัยฮิสสลามนี่ไงนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วและถามว่าถ้าเราไม่แอคชั่นอะไรเลยอ่ะเราซึ่งเป็นมุสลิมเราซึ่งเป็นผู้ศรัทธาเราบอกก็ช่างมันเถอะเราก็ไม่ได้เห็นด้วยหรอกแต่ปล่อยมันไปเถอะได้มั้ยอ่ะถ้าปล่อยมันไปอย่างนั้นเนี่ยโดยที่เราไม่เห็นด้วยไม่อะไรสักอย่างเลยเนี่ยเวลาอาซาบลงการลงโทษมันเกิดเราคิดว่าเราจะรอดมั้ยเราโดนด้วยนี่คือสิ่งที่เรายังจะต้องพูดถึงกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราพูดกับคนที่เป็นมุสลิมนะครับต้องเน้นย้ำว่าเราคุยกับคนที่เป็นมุสลิมถ้าไม่ใช่มุสลิมก็ไม่ต้องยุ่งกับฮุกกลมของเราเพราะฮุกกลมของเราไม่ได้ใช้กับคนที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์อยู่แล้วแต่คนที่เป็นมุสลิมอยากจะให้เข้าใจว่าเราควรที่จะต้องนึกเสมอว่าเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์เราต้องถูกฟื้นคืนชีพเราต้องถูกสอบสวนและมันมีที่พำนักคือสวรรค์กับนรกเมื่อเราอยากไปสวรรค์อัลเลาะห์เตือนเราแล้วการมีชีวิตอยู่คือโอกาสผิดพลาดไม่ว่ากันใครจะมีแนวคิดยังไงไม่ว่ากันวันนี้เปลี่ยนแปลงได้กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีได้พยายามพัฒนาตัวเองได้ถึงแม้ว่ามันอาจจะแบบต้องยอมรับเราเข้าใจเพราะมันอาจจะมีเค้าเรียกกระเดียดใช่มั้ยก็เรียกเอ็นไปมั่งอะไรก็แล้วแต่พยายามดึงกลับมาเอาศาสนาเป็นตัวชะล้างครับและอินชาอัลเลาะห์จะดีขึ้นมันอาจจะไม่ได้เขาเรียกอะไรนะมันอาจต้องใช้ความอดทนหน่อยนะครับถ้าหากว่าเป็นลูกหลานเราขอดูอาให้เขานะขอดูอาให้เขานะครับและอีกอย่างหนึ่งนะที่เราจะเห็นได้ก็คือว่าฮุกกลมของอัลเลาะห์หลายๆฮุกกลมเนี่ยมันจะเป็นฮุกกลมที่ถือว่าถ้าจะว่าไปแล้วก็คือรุนแรงเด็ดขาดแต่ว่ามันคือฮุกกลมแห่งความยุติธรรมมันคือฮุกกลมความยุติธรรมเอาเช่นลักขโมยเป็นยังไงลักขโมยเขาให้ตัดมือเพราะใช่เพราะคือตัดมือเนี่ยเขาตัดให้เห็นเพื่อให้รู้ว่าถ้าคุณขโมยของคนอื่นเขามันหมายถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับคนอื่นเขาอะเนี่ยพวกคอนเซ็นเตอร์ทั้งหลายพวกนี้ก็เหมือนกันเนี่ยมันต้องโดนประหารถึงจะถูกด้วยเพราะมันหลอกเงินชาวบ้านเขาไปมันทำให้คนหลายคนต้องฆ่าตัวตายมันทำให้หลายๆครอบครัวเขาต้องสิ้นเนื้อประดาตัวนะไอ้พวกหลอกเขาก็เหมือนกันน่ะนะตอนนี้กำลังข่าวดังอยู่นะถ้าหลอกเขาก็ต้องรับสภาพครับถ้าหากว่าหลอกเขาก็ต้องรับสภาพ
ว่าบทลงโทษก็ต้องตามมานี่ไงมันก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์ก็ให้เห็นไงว่าเราต้องทำไมเราต้องซื่อตรงไงทำธุรกิจได้ไหมได้ไม่มีปัญหาครับค้าขายได้เลยทำธุรกิจได้เลยแต่ต้องมีความแค่มีอัสซิดกู้อยู่มีความบริสุทธิ์ใจมีความซื่อสัตย์อยู่ในการประกอบสัมมาอาชีพถ้าได้มาด้วยหนทางที่คดโกงได้มาด้วยหนทางที่หลอกลวงวันนี้อาจจะรอดวันหน้ายังไงก็ไม่รอดยังไงก็ไม่รอดแล้วสุดท้ายรอดไหมไม่รอดหรืออาจจะรอดยากก็ไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆก็คือว่ามันไปเป็นผลให้กับใครให้กับอีกหลายๆครอบครัวอีกหลายๆคนที่เขาโดนหลอกที่เขาถูกอะไรล่ะถูกหลอกอะไรต่างๆเราเนี่ยเพราะนั้นฮุกกลมของอัลเลาะห์เนี่ยจึงวางเพื่อให้เกิดความเสมอภาคความยุติธรรมการประหารชีวิตก็เหมือนกันวะละกุมฟินกิซอซิฮายาตุยาลิลอัลบาบสำหรับพวกเจ้าการฆ่าให้ตายตามกันคือการมีชีวิตอยู่คนอาจจะมองว่าฮุกกลมเนี่ยมันเป็นฮุกกลมที่ค่อนข้างจะรุนแรงป่าเถื่อนเพราะเวลาประหารจริงๆเขาให้เห็นนะครับแต่บ้านเรานี่แอบนะจะมีเจ้าหน้าที่ประมาณ10กว่าคนนั่นแหละที่อะไรนะที่จะต้องเห็นสิ่งเหล่านี้พอมันไม่เห็นเนี่ยไม่เห็นโทษไม่เห็นโทษตายอันนึงมาจากไปฆ่าเขามันก็ไม่กลัวเขามีทั้งหมดแล้วฮะนะเพราะเป้าหมายคือต้องฆ่าในของซาอุดีประหารฟันคอมั้งเสาว่านะฟันคอนี่เราเห็นคือเราน่ะเราเห็นแล้วยังสลดนะขณะเป็นคลิปมองไกลๆเราก็ยังกลัวหูถ้าถามว่าไอ้ที่เขาต้องตายเพราะอะไรเพราะเขาฆ่าคนอื่นไงและเราเห็นเราจะกล้าฆ่าคนอื่นไหมโอ้ไม่กล้าแล้วครับแค่นี้ก็นอนไม่หลับแล้วใช่ไหมถ้ามันมีสิ่งต่างๆเราเนี่ยทุกคนก็ทำไมอ่ะทุกคนก็พยายามระมัดระวังตัวเรื่องซีนาก็เหมือนกันซีนาเนี่ยใช่ไหมซีนาก็โทษตายเหมือนกันธนิกาแล้วแต่งงานแล้วเนี่ยทำซีนาเขาก็คว้างจนตายเอาอีกแล้วทำไมมันเถื่อนกันเหลือเกินศาสนานี่เอะอะฆ่าเอะอะคว้างแต่ต้องอย่าลืมว่ามนุษย์เนี่ยสูงส่งที่สุดแล้วนะมนุษย์เนี่ยแจ๋วที่สุดในดุนยานี่แล้วนะอัลเลาะห์ยกย่องขนาดไหนอ่ะเพราะอะไรเพราะมีอักลุนไงมีสติปัญญาเพราะฉะนั้นศาสนาอิสลามคือดีนุนฟิตรอศาสนาแห่งธรรมชาติรักกันชอบกันอยากมีเพศสัมพันธ์อยากอยู่ด้วยกันแต่งงานกันจบไหมก็แค่นั้นก็แค่นั้นเพื่ออะไรให้เราต่างจากบรรดาสรรพสิ่งทั้งหลายเขาไม่ได้ห้ามนะทำไมได้ห้ามเพราะนั้นไอ้บทลงโทษมันจะรุนแรงเพื่ออะไรเพื่อรักษาความเป็นมนุษย์ของเราเอาไว้นั่นเองนะครับเอาอีกประการนึงนะครับก็คือคนที่รังเกียจหรือไม่ชอบนะฮุกกลมของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะไม่ชอบทั้งหมดหรืออาจจะไม่ชอบบางส่วนอาจจะไม่ชอบทั้งหมดหรืออาจจะไม่ชอบบางส่วนก็แล้วแต่นะคือใจเราที่เพราะจะต้องอย่าลืมว่าอีหม่านคืออย่างงี้อีหม่านคือความเชื่อความศรัทธาเมื่อเชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าแปลว่าฮุกกลมทุกอย่างเรายอมรับทั้งหมดเรายอมรับทั้งหมดเราไม่ปฏิเสธไม่ใช่ว่าเอาบางอย่างแล้วปฏิเสธบางอย่างไม่ใช่ต้องยอมรับทั้งหมดเพราะอะไรอ่ะเพราะต้นทางเราเชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าเพราะฉะนั้นในระหว่างทางที่อัลเลาะห์สั่งอะไรมีฮุกกลมอะไรมามีบทบัญญัติอะไรมามันอาจจะลำบากในความรู้สึกเพราะนั่นคือบททดสอบแต่เราเชื่อว่ามันมีฮิกมะห์ของมันอยู่เราเชื่อว่ามันมีสิ่งดีงามอยู่แล้วเราเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเราผ่านไปได้เราจะได้รางวัลเราต้องเชื่อแบบนั้นไงจะไปบอกว่าเฮ้ยมันไม่เห็นด้วยว่ะไม่เห็นด้วยไม่คือทุกอย่างถ้ามันเป็นความรู้สึกเฉยๆให้มันอยู่ในใจเพราะบางทีนะเราก็ยังสะกดตัวเองไม่ได้แต่เราระวังคำได้ถ้าพูดเมื่อไหร่มันเป็นประเด็นพูดเมื่อไหร่เขาถือเอาคำพูดเป็นหลักทำเมื่อไหร่เอาการกระทำเป็นหลักแต่ว่าถ้าอยู่ในใจเนี่ยมันยังไม่ถูกไงมันยังไม่ถูกเขาเรียกยังไม่ถูกคิดบัญชีเพราะต้องอย่าลืมว่าถ้าอยู่ในใจเนี่ยท่านแต่ท่านเนียดดีเขาให้เลยแต่ท่านเนียดไม่ดีเนี่ยเขายังไม่คิดเขาแค่จ้องเฉยถ้าพูดเมื่อไหร่ปฏิบัติเมื่อไหร่เสร็จเพราะนั้นต้องระวังคือเราจะไม่ปฏิเสธกับฮุกกลมของอัลเลาะห์เพราะอย่าลืมว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขาเคยให้สัตยาบันกับนบีเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยขอให้สัตยาบันกับท่านนบีทั้งในสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขหรือทำด้วยความอะไรล่ะอาจจะไม่สบายใจอยู่บ้างคือพูดง่ายว่ามันมีจำยอมกับยินยอมจำยอมกับยินยอมยินยอมเนี่ยยินยอมเพราะนับสูเรารับเลยแต่ไอ้จำยอมเนี่ยเรารู้ว่ามันดีแต่เราต้องสะกดนับซูเพราะนับซูมันจ้องจะบอกว่าเฮ้ยอย่าไปเอาอย่ามันไม่ดีมันอย่างงู้นอย่างงี้นะแต่เรามีอีหม่านต่อเลาะเราเอาอีหม่านเป็นตัวกำกับเอาไว้นะครับอ้าวประการสุดท้ายละกันเนาะประการสุดท้ายก็คือว่าคนที่เย้ยหยันหรือล้อเลียนกับฮุกกลมของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือศาสนาของอัลเลาะห์หรือนบีของอัลเลาะห์แปลว่าใครก็ตามที่เยาะเย้ยถากถางซึ่งแน่นอนไม่มีอ้าวไม่มีได้ยังไง
แต่เราไปนั่งร่วมวงไงกับคนที่ถูอิสลามไปนั่งร่วมวงกับคนที่วิพากษ์วิจารณ์ท่านนบีมุฮัมมัดไปนั่งร่วมวงกับคนที่ดูถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราก็ยิ้มหัวเราะไปกับเขาด้วยนี่ไงอย่างนี้แปลว่าอะไรสมยอมแปลว่าสมยอมกับความคิดของเขาสมยอมกับคำพูดของเขาในเมื่อเขากำลังวิพากษ์วิจารณ์อิสลามของเราและเราก็ไม่ได้โต้ตอบนะแล้วเราก็ยิ้มแย้มอะไรไปกับเขาด้วยคือเหมือนเรายอมรับอ่ะถ้าอย่างเนี้ยตกศาสนาเพราะอะไรเพราะเรากำลังยินยอมให้มีคนมาวิพากษ์วิจารณ์อิสลามแล้วเราไม่อะไรเลยถือว่าตกศาสนาด้วยกับพูดง่ายๆคดีสมรู้ร่วมคิดเนี่ยเขาจับไอ้พวกนี้ลงนรกอ่ะแล้วเราไปไหนอ่ะเหมือนคนเหมือนนั่งวงไพ่ใช่ไหมเหมือนนั่งวงไพ่เล่าก็โดนนะวงเล่าก็โดนนะวงเล่าเนี่ยตำรวจเขาไม่จับใช่ป่ะแต่ฮุกกลมของล้อเนี่ยเหมารวมเลยถ้าอยู่ในวงเดียวกันไปทั้งหมดนั่นแหละแต่ถ้าไพ่เนี่ยตำรวจเขาจับใช่ไหมถ้านึกง่ายๆว่าถ้าเราอยู่กับคนที่เขาดูถูกอิสลามแล้วเราหัวเราะไปกับเขาด้วยหรือเราไม่รู้สึกรู้สาอะไรแปลว่าเราคือคนหนึ่งในหมู่คนเหล่านั้นแปลว่าเราทำไมด้วยนี่คือสาเหตุที่ทำให้ตกศาสนาด้วยเหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็น่ะเอาอีกเรื่องนึงแล้วกันอีกเรื่องนึงไสยศาสตร์ยุ่งกับไสยศาสตร์ทำตัวเป็นพ่อมดหมอผีอะนะมีไหมอะโชคไปยุ่งกับไสยศาสตร์ไปยุ่งกับโชคลางไปยุ่งกับอะไรต่ออะไรดูดวงทั้งหมดนั่นแหละคือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอวิชชาเพราะนั้นหลักศาสนาของเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นความผิดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของไสยศาสตร์เรื่องของอะไรเงี้ยเราไม่ได้ปฏิเสธนะมันมีจริงนะเรื่องของเนี่ยคือไอ้การที่เอายินมาใช้งานอะไรพวกเนี้ยมันก็มีจริงแต่มันเป็นอวิชชาซึ่งอิสลามถือว่าเป็นอะไรเป็นกุฟรุนเป็นการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดง่ายๆว่ามันก็คือส่วนที่จะทำให้เกิดปัญหากับคนด้วยเหมือนกันทำให้อะไรนะสามีภรรยาเขาทะเลาะเบาะแว้งกันหรือว่าทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บอันเนี้ยมันคือสาเหตุที่ทำได้แต่เรามีวิธีป้องกันไงเพราะนั้นซะฮัดเนี่ยหรือเสียฮารุนเนี่ยเราเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงแต่เรามีวิธีป้องกันยังไงอ่ะตามที่นบีสอนกับเราไงนะอ่านอายะกุรซีอ่านสามกุนก่อนนอนอ่านดุอาก่อนนอนแล้วก็อ่านดุอาในชีวิตประจำวันอ่านอัสการ์ต่างๆเพราะอันนี้คือเกราะป้องกันนะเพราะดูอาเนี่ยเป็นศิลาหุ่นมุมินนบีบอกดูอาหรือการขอดูอาเนี่ยเป็นศิลาแปลว่าอาวุธเป็นอาวุธของผู้ศรัทธาเราจะสู้กับชัยฏอนซึ่งเรามองไม่เห็นมันก็ต้องใช้อะไรอ่ะก็ต้องใช้ดูอานี่แหละเพราะนั้นอ่านดูอาก็อินชาอัลเลาะห์สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่น่าจะเข้ามามีอิทธิพลอะไรกับเราแต่ถ้าเราอ่อนเมื่อไหร่อีมานเราอ่อนเมื่อไหร่มันก็อาจจะมีได้เพราะนั้นไอ้คนที่บอกไอ้คนนั้นโดนยินเข้าไอ้คนนี้โดนของไปดูในพฤติกรรมก่อนนมาดครบไหมแล้ววิถีชีวิตอาหารการกินการดำเนินชีวิตเป็นยังไงมันก็จะเห็นภาพชัดว่าคนเหล่านี้อาจจะอีหม่านอ่อนและดำเนินชีวิตไม่ถูกต้องสุดท้ายแล้วก็เลยถูกรังแกถูกกลั่นแกล้งได้นะครับทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่เราต้องระวังเพราะมันจะเป็นสาเหตุทำให้เราต้องสิ้นสภาพจากการเป็นผู้ศรัทธาแต่อย่างที่บอกครับในประเทศไทยเราถ้าใครก็ตามที่อยู่ในสถานะแบบนี้ก็ให้กับเนื้อกับตัวแล้วมาเป็นมุสลิมใหม่นะด้วยการกล่าวกะลิมะห์เข้ากะลิมะห์กันใหม่ก็อินชาอัลเลาะห์นะครับเพราะท้ายที่สุดเนี่ยเราจะต้องกลับไปพบกับการสอบสวนอันยิ่งใหญ่จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งแน่นอนว่าเราก็หวังว่าเราจะสอบผ่านและได้รับรางวัลนะครับก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับยามุกัลลิบันกุลูบซับบิตกุลูบานาอาลาดีนิกะโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจขอพระองค์ได้โปรดให้หัวใจของพวกเราทุกคนอยู่บนศาสนาของพระองค์ตลอดไปนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบินาอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์